สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้วันดีเพราะว่าจะตัดผมก่อนที่เราจะไปตัดผมกันดูเชฟเอ็มทำอะไรเพื่อนๆมาแกะกล่องของดีไซเนอร์ทอยกันนะคะบอกเลยว่าตัวนี้เป็นสีพิเศษที่บอกเลยว่าคือไม่มีดวงก็คือต้องไปจ่ายตังค์แพงๆซื้อตัวสีพิเศษมานะคะอันนี้บอกเลยว่าเราไม่อยากพึ่งวาสนาพึ่งดวงเพราะว่าเราไม่น่าจะมีดวงเราน่าจะเจ็บหนักในการจ่ายตังค์กล่องถุงนะคะไม่รู้ว่ามีใครรู้จักตัวนี้หรือเปล่านี่โอ้ยหนาจังนี่ตัวนี้โอ้โหมอลลี่นะคะมอลลี่กับตัวเอลสันอันนี้นะคะเป็นแบบดีไซเนอร์ทอยที่เขาเอามาคอลลาโบกันนะอุ๊ยเนี่ยบอกเลยว่าทางร้านเขาบอกว่าเขาแกะดูว่าเป็นตัวอะไรแต่ว่ายังไม่ได้แกะซองมาดูแกะน้องนะคะแกะน้องว้าวยังไม่ได้แกะจริงๆด้วยโหบอกเลยว่าซื้อมาแพงมากแพงแบบว่ากินข้าวได้หลายวันนะคะแต่ก็ซื้อมาเพราะว่าทนไม่ไหวน้องน่ารักจริงๆโอ้โอ้ยสีโอ้โอ้สีสวยตาแตกอุ้ยเอาหมวกมาก็เฮ้ยดูดีมากโอ้น้องน่ารักจังครับอะไรไอ้ตัวกลมๆอยู่ไหนอะอยู่นี่หรือเปล่านี่นะคะมาอยู่นี่ตัวกลมๆเล็กๆก็มีตัวกลมๆเล็กๆมาด้วยนะนี่ฉีดไปชอบมากแล้วฉีดตรงนี้มันรู้สึกแบบโอ้โหฟีลลิ่งแบบใช่เลยอ่ะนี่นะคะหมวกสีนี้ก็สวยมากน้องดูดิโอ้โหใช่เลยอ่ะมันใช่มากๆนี่ภาษาญี่ปุ่นนะคะถ้าการฉีกแบบนี้เขาจะเรียกว่าปิริปิริอ่ะดูมันปิริปิริยังไงไม่รู้เหมือนกันแต่เขาเรียกแบบนั้นน่ารักมากโอ้โหได้ที่ไหนที่สุดก็ได้อันนี้บอกเลยว่าสีพิเศษนะคะโหดๆเลยโอ้โหบอกเลยว่าไม่รู้ว่าแรนดอมเองจะได้หรือไม่ชาตินี้ไปซื้อเลยดีกว่าเฮ้ยน่ารักสุดๆชอบมากอ่ะเฮ้ยตกตูดมีหน้าด้วยโอ้ยตายแล้วตายแล้วมือสั่นพาน้องไปเข้าตู้ก่อนนะคะอะไรอ่ะเชฟทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องถ่ายแกะกล่องไงแล้วก็ถ่ายคลิปไว้ด้วยเดี๋ยวจะอัพลง TikTok สุดยอดน่ารักมากอ่ะเฮ้ยอะไรเดี๋ยวมันหัวเขาไม่น่าแปะสกอตเทปไว้เลยอ่ะมันแบบฉีกแล้วค่ะการ์ดมันจะเป็นรอยต้องค่อยแกะสิเดี๋ยวไปดูน้องหน่อยฮะอันนี้คือป๊อปมาร์ทนะเพื่อนๆป๊อปมาร์ทนะคะมอลลี่น้องมอลลี่อันนี้คือสีลิมิเต็ดเนี่ยก็ต้องมีมูลค่าหลายพันเลยตอนนี้ใช่ก็คือแบบ1กล่องจะมี12ตัวแล้วใน12ตัวก็จะมีลุ้นสีพิเศษ1ตัวและสีพิเศษจะมีทั้งหมด12ตัวคิดดูเราก็ต้องซื้อทั้งหมด12กล่องใน12ตัวแล้วคิดดูว่าเซตหนึ่งก็ราคาแบบ 4-5,000 บาทใช่ไหมเราต้องซื้ออีกเซตอีกกี่เซตถึงจะได้สีพิเศษ12ตัวเราก็ไปซื้อเลยดีกว่าตัวที่เขาขายเขาปล่อยขายนะคะนี่แหละฮะก็เลยเป็นเหตุผลที่มานะฮะว่าวันนี้เราจะต้องตัดผมที่บ้านเราเองเพราะว่าเงินเราไปซื้อของเล่นหมดแล้วนะครับชีวิตมันช่างน่าเศร้าอะไรเช่นนี้ดูขนาดตู้กับตัวเชฟนี่โอ้โหป่ะเดี๋ยววันนี้คือจากจะตัดผมนะฮะที่เราจะถ่ายคลิปเพราะว่าจะเป็นคลิปแห่งความทรงจำนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าตัดออกมาแล้วจะเป็นยังไงเพราะวันนี้เนี่ยเราเราไปขอร้องให้ช่างพิเศษมาช่วยตัดนะครับนั่นก็คือคุณแม่ผมเองครับ จะตัดได้หรือเปล่าหรือจะเป็นยังไงเนี่ยก็โปรดติดตามกันตอนต่อไปแต่ว่าก่อนที่ไปชมตัดผมวันนี้กำลังทำใจอยู่นะฮะนี่ครับผมแว่นเดี๋ยวนี้ใครก็ต้องใส่แว่นออกไปไหนก็ต้องใส่แว่นแว่นของไวท์นะครับรุ่นอาร์มอร์ตัวนี้มันจะมีกรอบรอบๆนะครับมันสามารถกันฝุ่นกันเชื้อโรคเวลาเราออกไปไหนมาไหนเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้มันน่ากลัวเชื้อโรคมันเยอะนะครับใส่หน้ากากใส่แมสไม่พอแล้วใส่แว่นด้วยปลอดภัยกว่านะครับเพื่อนๆแถมใส่แว่นตัวนี้มองหน้าจอคอมพิวเตอร์ถนอมสายตาด้วยเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากดีมากดีจริงบอกเลยว่าเวลาตอนนี้เล่นคอมคือต้องหยิบแว่นมาใส่แล้วอะเพราะว่ามันทำให้เราแบบตาแบบแห้งด้วยแล้วก็เหมือนกับดูจอคอมนานๆเนาะมันก็จะปวดตาแต่อันนี้ช่วยได้เยอะมากจริงๆทำให้เราทำงานได้ยาวขึ้นนะคะใช่แล้วนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยว
ตามผมไปตัดผมกันดีกว่านะครับเดี๋ยวจะมีลูกมือเดี๋ยวเชฟจะคอยช่วยนะฮะไม่รู้ว่าจะช่วยหรือจะป่วนก็ไม่รู้เหมือนกันนะนี่นะครับโฉมหน้าของผู้ที่จะมาตัดผมในวันนี้อารมณ์สุนทรีมากนะครับนี่นั่งวาดระบายสีวาดรูปนะฮะนี่มาละงานศิลป์มาละวันนี้น่าจะโอเคนะผมน่าจะรอด รอดไหมครับมั่นใจไหมครับวันนี้ตัดผมรอดแล้วโอ้ยสวยงามโอเคทุกคนมีอะไรไม่ดีนี่เห็นไหมงานนี้หมดศิลปินและศิลปินมาตัดผมให้รับรองเลิศอ้าวนี่เชฟจะมาตัดผมด้วยใช่หรือเปล่าครับมาตัดให้จังเลยเฮ้ยไม่ใช่เราได้อาร์ติสต์ศิลปินระดับแนวหน้านะครับโอเคครับใกล้แล้วตอนนี้เราเข้าประจำที่นะฮะระวังชนข้างหลังนะ ก็นี่แหละฮะเดี๋ยวให้ทุกคนดูทรงผมตอนแรกก่อนว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็เป็นลักษณะที่ยาวมากเลยแล้วก็จากเองเนี่ยก็มีผมที่แบบหนาเส้นใหญ่นะครับแล้วก็แบบคือเดือนเดียวเนี่ยคือขึ้นมาเยอะมากเลยเป็นคนที่ผมเยอะผมหนาผมหนักนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากการตัดแล้วเนี่ยจะหล่อจะเท่ขนาดไหนหรือดูไม่ได้เลยเขาไม่ดูสิอันนี้เอ้ยอันนี้มันถุงขยะนี่นะเดี๋ยวทำไมเอาถุงขยะมาคลุมหลังแม่อ้าวมันไม่มีอ่ะมันไม่มีเลยเอาถุงขยะใหญ่ไม่ได้เป็นไรอันนี้คือไม่ได้เล่นใช่ไหมอันนี้คือเอาจริงจริงใช่ไหมจริงโอ้มันก็ทำอย่างนี้แหละจากประสบการณ์คือคุณแม่เคยตัดผมให้น้องชายมาแล้วแล้วก็เขาใช้ถุงขยะแบบนี้มาแล้วอันนี้คือไม่ได้ล้อเล่นนะครับไม่ได้ว่าแบบเฮ้ยเราตั้งใจจะถ่ายคลิปไม่ใช่คือผมไม่ได้เตรียมอะไรคุณแม่เลยนะฮะก็คือแบบเห็นแม่เคยตัดให้น้องชายก็เลยเฮ้ยมาลองตัดบ้าง นี่คือเอาถุงขยะมาคลุม ไม่ต้องถุงก็ได้ไหมจริงๆแล้วรู้สึกร้อนจังฉีดป๊อกกี้ให้ผมเปียกๆก่อนนะคะโอ้ยโอ้โหผมเขย่าผมให้เขาสิเขย่าเดี๋ยวนี่ฉีดตัวฉีดผมเนี่ยฉีดนั่นแหละฉีดหมดแล้วอารมณ์เหมือนรดน้ำต้นไม้นะฮะเพื่อนเยอะ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 เหรอคะเยอะจะให้ชุ่มเลยเหรอเยอะเยอะเยอะนี่นี่ไม่ทันใจมือโปรมือโปรทำเองโอ้โหมันแฉะมากเลยนะเนี่ยนี่อันนี้ทำถูกต้องแน่ใจแล้วทำมันปีไปหมดทั้งตัวเลยแล้วเดี๋ยวนี่คือเมื่อกี้คลุมถุงขยะไปแล้วแล้วก็ลืมฉีดก็เลยต้องถอดถุงขยะเดี๋ยวถุงขยะมาคลุมใหม่ไปถึงเวลาคลุมอีกรอบครับลุยไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นทรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือแบบไม่ได้ถามเลยว่าจะเอาทรงไหนอ่ะแต่คือมัดจุกแล้วก็จะตัดแล้วไม่มีสิทธิ์เลือกด้วยเพื่อนๆครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาเป็นทรงไหนเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะฮะไม่มีสิ่งเลือกเลยนะน่ากลัวมากน่ากลัวมากไปโอ้ยเบี้ยวมาเนี่ยผมเยอะจังเลยเยอะแล้วเหมือนตัดขนสุนัขแน่นสำรองแน่นนะเยอะๆก่อนเพราะแม่จะเอาข้างล่างออกก่อนผมหนามากตอนนี้คือแม่บอกว่าเมื่อกี้จะเอาแบตเตอรี่ถ่ายแล้วแบบไม่ไหวซอยเอากรรไกรซอยก่อนถ่ายไม่ได้เพราะว่ามันหนาก็เลยต้องทำให้ผมมันบางลงก่อนนะครับ วันนี้ทุกคนได้เรียนรู้เรื่องของผมด้วยนะครับ เดี๋ยวคุณแม่ช่วยอธิบายไปด้วยนะฮะระหว่างตัดจะได้เข้าใจ ให้มันสั้นก่อนให้มันบางก่อนก็คือเริ่มต้นนะฮะคือตัดให้มันบางลงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแบตเตอรี่ถ่ายทีเดียวนะครับแล้วก็ก่อนที่จะตัดเนี่ยก็พยายามฉีดผมให้เปียกนะมันจะได้ตัดง่ายง่ายต้องแฉะต้องแฉะนะฮะเหมือนสระผมเออเหมือนลูกหมาตกน้ำนะครับเอาละครับถ่ายแล้วครับตอนนี้เมื่อกี้แม่บอกนะครับว่าผมของจักรเนี่ยเหมือนกับสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้นะฮะหนามากหนาหนาเออขนเยอะๆนะหลายตั้งหลายซ้อนเออจินตนาการว่าตัดขนสุนัขอยู่นะฮะนี่อย่างเงี้ยมือโปรไถแหลกไถไม่เหลือเดี๋ยวออกมาเป็นทรงสกินเฮดแน่เลยดูจากการไถแล้วเนี่ยเนี่ยโอ้ก็มีหวีร้องซะขนาดนี้อ๋อมีหวีร้องผมไม่เห็นไงไม่ได้มองแต่ก็ได้มีหวีร้องนี่ผมสบายได้ยังได้หรือยังนี่คือไงผมมองไม่เห็น
ผมมองไม่เห็นมันต้องเอาขึ้นไปอีกนิดเอาขึ้นไปอีกเหรอขึ้นอีกนิดนึงก็ได้นะอ๋อฮะอ๋อแต่ว่าแบบเหมือนกับให้มันค่อยๆเรียบแต่มันเนี่ยเนี่ยตอนนี้มันเหมือนเป็นก้อนๆใช่แปะลงมาไอตัวเนี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องทำไกลไล่มันทำยากไอตัวเนี้ยทำได้มันจะเป็นก้อนๆสักพักไงอันนี้จะดูแนวมากเพราะว่ามันเหมือนไถใช่ไหมตอนเนี้ยไถเรียบตรงคอแล้วก็เป็นก้อนโผล่มาเออนี่เริ่มกังวลแล้วนะเขามองไม่เห็นเลยแล้วก็คนตัดก็ยังมาบอกว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงทำไงดีวะทำไงดีวะงั้นเราก็ไปทับที่อื่นก่อนไหมคะเดี๋ยวให้กลับมารอให้ลืมไปก่อนเราไม่วนกลับมาตรงนี้ว่าจะเอายังไงกันไหมจะได้ทรงไหนอยากรู้หรือเปล่ามีมันใช้ข้างในยังไม่ไรใช้ข้างบนปิดได้อันนี้ไงดูว่าไอ้ตรงแบบที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะแบบต้องลอยต่อเตียนๆระหว่างนี่มันยกระดับเนี่ยฟังดูเหมือนตัดผิดแล้วก็จะบอกว่าโอ้เดี๋ยวแก้ได้แปลให้แปลให้ไม่ยกได้ป่ะนะไม่ยกได้ตัดต่อตอนนี้ถึงไหนแล้วอัปเดตหน่อยตอนนี้ก็เริ่มเป็นทรงทางเริ่มเป็นทรงคนทรงแล้วนี่หลังจากตัดมา2ชั่วโมงภาพที่จะตกดินแล้วเพื่อนๆครับเป็นทรงคนแล้วต้องสั่งข้าวเย็นแล้วนี่จะมีพักเบรกกินข้าวเย็นหรือเปล่าเริ่มสงสัยตอนนี้ใช้ได้แล้วสั้นลงเยอะรู้สึกเบาหัวมากครับตอนนี้ลงไปเยอะนี่รู้สึกว่าหัวเบาประมาณ 2.3 กิโลกรัมนะฮะขนาดนั้นเลยเออจังทุกที่มันหนักเหมือนมีคนขี่คออยู่น่ากลัวจริงๆฝุ่นเล่นฝุ่นเล่นคือแบบทุกที่ผมเยอะไงจะรู้สึกพลุงพลังแล้วก็ร้อนนี่ขึ้นแค่ขึ้นหัวเองตอนนี้ขึ้นทางแล้วนะฮะ2ชั่วโมงอีก2ชั่วโมงน่าจะเสร็จนะครับเพื่อนๆก็เป็น4ชั่วโมงโอเคยังไม่หล่นไปอีกก้อนนึงนะนี่เหมือนกับเวลาผ่านไปเร็วมากน่าจะถ้าดูรายการให้มากน่าจะประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะฮะก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมดูจากทรงผมแล้วเนี่ยนะก็ใช้ได้ถือว่ารอดนะเนี่ยเป็นไงโอเคไหมโอเคอ๋อเดี๋ยวผมถามเพื่อนๆไม่ได้ถามคนตัดทำไมบอกโอเคถามเจ้าของเส้นผมถามเชฟเอ็มดีกว่าเป็นไงบ้างครับดีมากเป็นไงนี่นี่ดูช่างเริ่มตัดมั่วแล้วตัดมั่วมาดิทำไมดูครับทำไมดูมั่วๆเขาไม่รู้สิทำไมผมฟูจังตอนนี้มีความเหมือนแบบย้อนยุคจริงว่าในสมัยโบราณคือช่วงนี้คุณแม่ชอบดูหนังจีนๆจักรวงศ์อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็อาจจะได้อิทธิพลจากยุคนั้นหรือเปล่าก็เอ้ยถือว่าโอเคแล้วเนี่ยผ่านอยู่นะเดี๋ยวรอตัดเสร็จสระผมก่อนแล้วดูเสร็จเป็นยังไงรอเสร็จนิดนึงใกล้ละอีก10นาทีน่าจะเสร็จนะฮะเป็นไงเดินก็เดินอย่างนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเป็นไงครับหล่อไหมเหมือนพี่มอสปฏิภาณปฐวีกาหรือเปล่าครับเมียว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 เดี๋ยวคอยดูแลด้วยนะเป็นปฐวีนะโอเคไหมเป็นไงครับเพื่อนเต็มสิทธิ์ให้เท่าไหร่ครับอันนี้เชฟเก็บงานนะครับเยี่ยมเลยครับขอบคุณมากครับคุณเชฟนี่คือผมที่ได้จากไปในวันนี้โอ้ไม่ค่อยเยอะนะเนี่ยปกติปกติมากกว่านี้5เท่าโหสุดยอดนะฮะไปแล้วนะครับผมไปแล้วนะครับผมโอเคเรียบร้อยครับผมนี่แปลงโฉมเป็นหนุ่มเกาหลีอันยองฮาเซโยอันยองไม่ใช่เบมี่ว่าใช่ได้นะเนี่ยหลังจากอาบน้ำสระผมแล้วถ้าเกิดดูด้านหน้าเนี่ยเกาหลีมากนะฮะหัวเราะแบบนี้ได้ได้อยู่ได้ข้างหลังนี่อาจจะแบบทรงบางละจันนิดนึงนะฮะแต่ว่าเฮ้ยก็ได้อยู่ได้อยู่ว่าคือจะมองไม่เห็นข้างหลังไงก็เลยไม่รู้มันแบบทุยๆก็สไตล์เกาหลีไงเพราะว่ามันยาวๆแต่ข้างหน้านี่ก็เกาหลีเลยเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าข้างหน้านี่คือเป็นก้อนๆก็คล้ายๆสไตล์เกาหลีได้อยู่เหมือนกันเกาหลีชอบทำผมเป็นก้อนๆนี่ไม่ธรรมดาที่ต้องบอกก่อนนะแม่จากเนี่ยนะไม่เคยเรียนตัดผมมาก่อนเลยนะครับแต่ว่าเคยเรียนจับดอกไม้เคยเรียนปั้นดินญี่ปุ่นซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัดผมเลยนะครับไม่น่าเชื่อว่าแบบโอ้โหสุดยอดผลงานชิ้นโบแดงอันยองฮาเซโยคัมซามิดาเลยทีเดียว ก็นะฮะนี่ก็ถือเป็นกิจกรรมนะครับที่แบบเฮ้ยช่วงนี้เราอยู่บ้านกันใช่ไหมใครที่แบบเอ้ยอยากลองตัดผมด้วยตัวเองหรือให้คนที่บ้านตัดผมให้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีไม่น้อยเลยนะครับคิวต่อไปเดี๋ยวจักต้องตัดให้เชฟเอมมี่หน่อยดีกว่าตลกแล้วไม่มีทางไม่มีทางไม่มีวันนั้นแน่นอนโหดมากเลย
ยนะฮะก็เอาเป็นว่านะฮะหวังว่าเพื่อนๆก็คงจะได้เห็นนะฮะว่าเราทำอะไรกันบ้างที่บ้านนะครับส่วนใครมีกิจกรรมอะไรเด็ดๆนะฮะเอาไว้ทำที่บ้านก็นะส่งมาบอกพวกเราได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก่อนจากกันอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับอันยองแฮเซโยเดี๋ยวกินกิมจิดีกว่า